วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบัดแปลง Makeover มั่วตอนนี้นะคะนัทอยู่ใต้ทางด่วนสี่แยกพระราม9โลเคชั่นอาจจะแปลกใจทุกคนนิดนึงนะคะบอกเลยว่าแขกรับเชิญที่นัทจะ Makeover EP นี้เนี่ยนางอยู่ที่นี่และเพิ่งจะเป็นไวรัลในอินเทอร์เน็ตไปจ้าNee ี่คือปรากฏการณ์ที่มีคนแท็กนั้นมาเยอะมากรีเควสเยอะที่สุดตั้งแต่นั้นเปิดรายการ Makeover มาเลยว่าพี่นาคาพาน้องมา Makeover หน่อยพี่นาคาสารฝันให้น้องหน่อยพี่นาคาพาน้องไปแต่งตัวสวยๆหน่อยวันนี้นัทจะทำตามที่ทุกคนรีเควสค่ะเรากำลังไปเจอแขกรับเชิญของเราแล้วน้องแจ๋วสวัสดีค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะ9ขวบค่ะแต่จะบอกว่าขยันมากช่วยคุณแม่ขายพวงมาลัยทุกวันคือเห็นแล้วนึกถึงนัทสมัยเด็กเลยนะเมื่อก่อนตอนนัทเด็กๆอ่ะนัทก็ช่วยแม่ขายของทุกวันปิดเทอมก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะแบบ Makeover หนูแต่หัวจะเท้าเลยใช่มั้ยในหมุนตัวพี่นัทดูทีนึงหมุนตัวแบบแรงเวอร์งั้นเดี๋ยวเราไป Makeover กันค่ะก่อนไปหนูขอสอนพี่นัทด้วยทําพวงมาลัยก่อนโอ้โหตอนนี้เราก็อยู่ที่ทำงานต้องใช้คำนี้นะคะของน้องแจ๋วแหววแล้วก็คุณแม่คุณยายแล้วก็ญาติญาติเนาะเริ่มจากอะไรดีอันนี้เสียบก่อนเด็กๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้คือทุกคนควรจะช่วยที่บ้านอะทำมาหากินนะการทำงานไม่ใช่เรื่องน่าอายนะมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจน้องแจ๋วแหววเนาะแล้วหนูต้องขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะกลับมาจากโรงเรียนก็จะขายตั้งแต่เลิกเรียนประมาณ5โมงใครขายเก่งสุดใครขายเก่งสุดจริงเหรอนี่มือหนึ่งเหรอแล้วจีมีเคล็ดลับในการขายยังไงก็โดนอ้อนอย่างเงี้ยใครที่ไหนมันจะไม่ซื้อแล้วรู้สึกไงบ้างคะที่น้องแบบช่วยเราขายของได้ดีใจช่วยและทุกอย่างเลยแล้วคุณยายล่ะคะเป็นไงบ้างคะภูมิใจตามใจกับเพื่อนเลยวันนี้มีอยากของอะไรอยากได้ไหมคะอยากได้เมื่อวานนี้ไปถ่ายรายการเราบอกแม่หนูชอบที่เขาชื่อจุ๊บจังงั้นเดี๋ยวพี่นัทจะพาไปที่ร้านพิงแอร์เรียเขาบอกเข้าไปร้านนี้ออกมาอีกทีนะสวยจนแม่กับยายจำไม่ได้เลยไปยังไปฮะไปรู้ตัวไหมว่าเราดังในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วรู้ค่ะรู้ตอนไหนรู้ตอนไหนกำลังเล่นอยู่แล้วเขาก็มาเปิดให้ดูค่ะแล้วเรารู้สึกไงตอนแบบอุ้ยเห็นเราในเฟซบุ๊กเรารู้สึกไงดีใจค่ะแล้วพี่นัทถามนิดนึงตัวแค่นี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหนูดีใจค่ะที่ช่วยที่บ้านค่ะตัวแค่นี้ทำไมคิดได้ขนาดนี้เนี่ยแล้ววันนี้เราอยากแต่งเป็นอะไรคะอยากแต่งเป็นแบบไหนดีเอาหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานปนเปรี้ยวค่ะหวานปนเปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จัดให้แท็กมือก่อนถึงแล้วกับร้านพิงอาริยาเดี๋ยวเข้าไปในนี้นะออกมาอีกทีเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปยังไปยังมาอยากได้ชุดพี่นัทก็จัดให้ตะดาวันนี้อยากใส่ชุดไหนดีคะหนูขอลองหมดเลยได้ไหมคะขอก็ไปลองกันค่ะมากๆเลยเหมือนมาด้วยกันยังพร้อมไปแต่งหน้ายังคะพร้อมแล้วค่ะแต่หนูคันหัวมากเลยหนูขอไปสระผมได้ไหมคะไม่สระผมมากี่วันแล้ว ตายแล้วไปสระผมก่อนเดี๋ยวผมเป็นเหาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะนัทอยู่กับพี่โอค่ะพี่โอนะคะก็เป็นเจ้าของร้านทำผมชั้น2ของร้านพิงแอร์เรียนนั่นเองนะคะอยากให้น้องเจ๋วแบบเปลี่ยนจากสาวน้อยขายพวงมาลัยเป็นนางแบบสุดแซ่บแนะนำให้น้องทำทิปเมนต์ดีก่อนนะคะเพื่อผลจะได้นี้ที่ร้านจะทำเป็นตัวโอลาเพกอะค่ะช่วยซ่อมแซมโครงสร้างภายในของเส้นผมแล้วก็ปิดเก็บผมให้ผมนิ่มแล้วก็เงาเวอร์ yeah! แบบว่าหน้ายกหนีเลยนะคะโอเคค่ะปังมากแจ๋วแหววโอ้โหตอนนี้แบบรวบตึงแบบสุดขอบคุณพี่ๆนะคะไปงั้นเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันนะคะและก็ถึงช่วงที่สำคัญที่สุดนะคะกับช่วงสบัดแปลงมะ
ลุกผิวให้ตื่นนะคะด้วยสเปรย์น้ำแร่จาก Even Boy นะคะเป็น Pure Mineral Spray ที่มีส่วนประกอบของ Tomato Extract และมีส่วนประกอบของ Lycopene วิตามิน C และแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแต่หลักๆที่เราใช้สเปรย์ตัวนี้เนี่ยเพื่อทำให้ขั้นตอนในการบำรุงต่อไปเนี่ยจะได้ซึมได้ลึกมากยิ่งขึ้นและตัวนี้เนี่ยนอกจากสเปรย์เตรียมผิวแล้วยังสามารถเป็นสเปรย์ล็อกเครื่องสำอางเวลาแต่งหน้าเสร็จได้ด้วยค่ะแล้วหนูแต่งหน้าเยอะๆหนูจะเป็นสิวไหมคะไม่ต้องห่วงค่ะเพราะพี่นัทเนี่ยได้ใช้สเปรย์ตัวเนี้ยเขาจะช่วยลดอัตราการเกิดสิวด้วยดีเลยค่ะตรามาเปิดไฟให้ผิวกันนะคะด้วยเซรั่มตัวใหม่จากเพทิดอสปอตไลท์ชิปไวท์เซรั่มตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเปิดไฟให้ผิวน้องหรือที่เขาเรียกกันว่าเซรั่มสปอตไลท์นะจะปรับให้ผิวเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสเหมือนกับว่ามีคนมาเปิดสปอตไลท์ให้ผิวตัวบำรุงตัวแรกเสร็จแล้วนะคะหน้าก็จะแบบตึงด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 ึงแบบนี้เลยแต่ถามหน่อยหนูเป็นคนผิวมันหรือผิวแห้งลูกผิวมันค่ะผิวมันใช่ไหมไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเขายังมีเซรั่มอีก2ตัวตัวสีชมพูสำหรับคนผิวแห้งแต่ว่าตัวสีฟ้าสำหรับคนผิวมันงั้นเดี๋ยววันนี้พี่นัทจะทาตัวนี้ให้หนูนะคะสำหรับคนผิวมันเราก็จะลงสมูทเบลอนะคะหรือว่าเซรั่มซับมันเพื่อบล็อกความมันบนหน้าจ้าชีคอสเมติกอุ๊ยเป๊ะวอกวันนี้เนี่ยก็จะลงเป็นรองพื้นเบอร์4ให้น้องนะคะตัวไม่ไหวแล้วเราจะเกลี่ยรองพื้นนะคะด้วยฟองน้ำจาก Even Boy รุ่น Bender Sponge เลือกค่ะแม่อุ๊ยลูกสาวกระเทยมากฉันชอบตารามาแล้วค่ะรุ่นเนี่ยเขาอุ้มน้ำฟูฉ่ำมากๆแล้วเขายังช่วยให้เราเกลี่ยรองพื้นได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะน้องเจ๋วแววเพราะว่าเขามีรูที่ละเอียดมากๆทำให้การกระจายรองพื้นเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นจ้ะตาดาอันนี้นะก็ลงรองพื้นเบอร์4นะคะเข้าบริเวณผิวหน้าน้องก็คือปรับให้สีผิวน้องเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นละแต่เรากำลังจะสร้างมิติด้วยการใช้รองพื้นเบอร์1นะคะลงบริเวณใต้ตาน้องค่ะโอเคอันนี้นะสร้างมิติใต้ตานะคะให้สว่างขึ้นเพื่อมีช่วงนูนช่วงลึกของผิวหน้าค่ะต่อมาเราจะลงแป้งนะคะตาดาเสร็จแล้วเสร็จแบบนี้ได้ไหมทำไมคะโมเดลไงอยู่ที่ attitude ในลองโพสนี่ไงมันอยู่ที่ inner ไม่เอาที่นั้นจะแกล้งโอ้ไม่แกล้งไม่แกล้งไม่แกล้งมาๆๆรอเล่นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเบสแป้งนะคะเพื่อเวลาที่เราแต่งหน้าแบบสายฝอเนี่ยมันจะได้แบบสีไม่ร่วงลงมาอุ๊ยเปรี้ยวมีไหวก็น้องลืมตามามองกูอย่างเงี้ยมองเปรี้ยวมากชอบหลับแต่ตอนนี้นะก็จะเริ่มลงสีตาล่างให้น้องแจ๋วแหววแล้วและใช้ขนตาจากแบรนด์ขนตาเบอร์ S02 ค่ะอู้ยเผ็ดแสบปากจริตเนี้ยวันนี้พี่นัทจะตัดคิ้วตั้งๆแบบพี่นัทนะอุ๊ยใช่เก่งมากลูกสาวเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะปั้นจมูกให้นะคะเอาแบบหยดน้ำเนาะและสุดท้ายนะคะเราก็จะทาปากกันตาดาเสร็จสเปรย์และเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตาดาอยากเห็นตัวเองยังคะถ่านหมดยังคะโอเคถ่านอ่อนแล้วแบบอ่อนน้องจะไปอยากเห็นตัวเองยังคะอยากเห็นแล้วค่ะโอ้อ่ะงั้นพี่นาจะให้ดูกระจก1 2 3ตาเป็นไงบ้างคะสวยเซ็กซี่ค่ะแม่So proud of you เดี๋ยวเราจะลงไปคอมพีทลุคให้แบบเดินแบบแฟชั่นเก๋ๆข้างล่างกันเป็นยังไงมากลูกแล้วเอ้ยยังอยู่ในอินเนอร์ยังอยู่ในคาแรคเตอร์แบบว่าแจ๋วแหววันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้เปลี่ยนลุคตัวเองเลยจากน้องแจ๋วแหววที่แบบว่าอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงกับวันนี้แจ๋วแหวว I love fashion สนุกมากเลยค่ะลุควันนี้โอ้เปรี้ยวไหมคะคอมพีทแล้วนะคะแต่อย่าคิดว่าระดับสะบัดแปรงจะจบแค่นี้เราสองคนจะกลับไปขายพวงมาลัยกันดูสิว่าลูกค้าจะตกใจไหมหนึ่งสองสามแจ๋วแหววเดี๋ยวกำลังจะทำอะไรกันคะขายพวงมาลัยค่ะโอ๊ยตื่นเต้นพี่นาจะขายได้ไหมเนี่ยได้ค่ะพวงละกี่บาท20ค่ะ3
พร้อมนะลุยพี่นาทำสำเร็จแล้วในอันนี้พี่นาให้จะบอกว่าการขายพวงมาลัยไม่ง่ายเนาะแต่ว่าถ้าเราขยันอดทนก็ทำได้ใช่จะบอกพี่นัทรู้สึกดีมากเลยนะที่วันนี้ได้มาช่วยแต่งหน้าให้น้องเจ๋อแหววนะคะคือนัทชอบมากที่จะเห็นเด็กแบบว่ากตัญญูช่วยที่บ้านทำมาหากินนะคะแล้วก็บอกว่ายังไงก็เจริญต้องตั้งใจเรียนด้วยนะสัญญาก่อนจบแล้วนะคะสบัดแปลง makeover เทปนี้ถ้าใครชอบลุคนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์และถ้าคุณอยากจะมีโอกาสมา makeover แบบนี้ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามานะคะถ้าโดนจากแอดมินของเราเนี่ยก็จะตรงไป makeover ให้เลยขายให้หมดค่ะไม่ให้กลับบ้านไม่ให้กลับบ้านเหรอถ้าขายไม่หมดอ่ะพี่คะพวงมาลัยค่ะแม่วันนี้น้องเป็นไงบ้างคะสวยมากนี่สวยเหมือนใครสวยเหมือนแม่เลยวันนี้หลานสาวเป็นไงคะสวยมากนี่หลานแซ่บมากเลย